สงเคราะห์สาขาตรังครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับโดยคุณสุนันท์พลเดชครับหัวหน้าธุรกิจสาขาแล้วก็คุณวิไลรัตน์อินทราครับผู้ช่วยผู้จัดการสาขาทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วครับกับเวทีคนตรังนะครับขอต้อนรับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็จะคุยกันเรื่องของโครงการของทอสซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลนั้น เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนข้าราชการชั้นผู้น้อยครับได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะครับผมย้อนไปเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นสมาชิกทอสเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใช้โอกาสของปีที่แล้วเหมือนกันก็คือโครงการรัฐบาล 5,000 ล้านของทอสนะครับซึ่งผมก็ได้รับตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปีนี้ก็มีโครงการประชารัฐขึ้นมานะครับผมเรียนถามคุณจุนันและคุณวิไลรัตน์นะฮะว่าภาพรวมของโครงการประชารัฐในพื้นที่จังหวัดตรังตอนนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างแล้วพี่น้องประชาชนชาวตรังนี่สนใจมากน้อยแค่ไหนครับชาวจังหวัดตรังนะคะที่มาติดต่อเกี่ยวกับบ้านโครงการบ้านประชารัฐนะคะครับตอนนี้ก็ส่วนที่ว่ามาติดต่อสอบถามอะค่ะก็ประมาณ200กว่าราย200กว่ารายวงเงินก็ประมาณร้อยกว่าล้านนะคะร้อยกว่าล้านนะครับส่วนอันนี้ส่วนที่ว่ามาติดต่อนะคะครับแต่ว่าส่วนที่มายื่นกู้อะค่ะมายื่นกู้ได้ตอนนี้ก็ประมาณ10กว่ารายอะค่ะครับวงเงินก็10กว่าล้านก็คืออนุมัติไปแล้วกำลังดำเนินการค่ะครับมันจะช้าไปไหมครับถ้าหากว่าจากยอดโครงการที่ได้มาแล้วก็คนกู้น้อยหรือว่าประชาชนไม่สนใจหรือว่ายังไงฮะมันมีเงื่อนไขพิเศษหรือว่ายังไงคือนี่ฮะโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะฮะวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะฮะแล้วก็รายละเอียดในการขอสินเชื่อโครงการนี้คล้ายๆกับเป็นโครงการบ้านหลังแรกเฟส2ลักษณะคล้ายๆกันก็คือไม่เคยมีบ้านมาก่อนไม่มีชื่อในกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าบ้านมาก่อนนะฮะราคาที่อยู่อาศัยกรณีคู่ซื้อก็ราคาไม่เกิน1.5 ล้านกรณีคู่ปลูกสร้างก็งบประมาณไม่เกิน1.5 ล้านครับค่าถ้ากรณีคู่ซื้อทั้งบ้านใหม่บ้านมือ2ได้ทั้งหมดนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ก็ค่อนข้างถูกนะฮะปีที่1เป็นอัตราดอกเบี้ย 0% นะฮะปีที่2ถึงปีที่3นี่ดอกเบี้ยประมาณ 2% นะฮะตั้งแต่ปีที่4ถึงปีที่6ดอกเบี้ยประมาณ 5% ต่อปีหลังจากนั้นก็เป็นดอกเบี้ยลอยตัว MRR-0.75 นะฮะสาเหตุที่ตอนนี้ลูกค้ามาขอสินเชื่อถามว่ายังไม่เยอะเนื่องจากว่าในพื้นที่ในจังหวัดตรังราคาบ้านที่ต่ำกว่า1.5 ล้านตอนนี้ถ้าเป็นบ้านใหม่ค่อนข้างจะยากนะฮะส่วนมากที่ลูกค้ามาขอสินเชื่อที่สาขาตอนนี้ก็เป็นลักษณะกู้ซื้อบ้านมือสองและก็กู้ปลูกสร้างครับนะฮะก็คือมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็กู้ปลูกสร้างใช่ครับใช่ครับแนวโน้มก็ตอนนี้ก็ลูกค้ามาติดต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะโครงการนี้มีระยะเวลาถึงปี61นะฮะโอ้ยาวเลยใช่ครับระยะเวลาดำเนินการ1ปี61นะฮะครับนะฮะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือว่าจะเป็นข้าราชการระดับที่มีเงินเดือน 20,000 ครับนะฮะต่อเดือนก็สามารถที่จะกู้ได้นะครับครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มีที่ดินเป็นของตัวเองสามารถมากู้ได้เพื่อที่จะสร้างบ้านใช่ครับนะครับหรือว่าซื้อบ้านสำเร็จรูปแล้วที่เขาสร้างขายแต่ว่าตอนนี้นี่อย่างที่คุณสุนันท์บอกนะครับว่าจังหวัดตรังนี่บ้านราคา1.5 ล้านนี่ค่อนข้างจะหายากค่อนข้างจะหายากจะเป็นบ้านใหม่นะฮะโครงการนี้ไม่เราธนาคารไม่ได้พิกเรื่องรายได้นะฮะรายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าพิกเรื่องตัวหลักประกันว่างบประมาณที่จะขอซื้อที่จะซื้อหรือสร้างต้องไม่เกิน1.5 ล้านไม่ได้พิกเรื่องรายได้เหมือนกับบ้านผู้มีรายได้น้อยครั้งแรกครับ5,000 ล้านใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้ถ้าเราดูแล้วนี่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมฮะที่ว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจหรือว่ามันมีเงื่อนไขที่จะในการกู้ได้ยากหรือว่ายังไงฮะก็ถามว่าเงื่อนไขในการกู้ของธนาคารยากไหมไม่ยากครับไม่ยากเลยครับแต่มันติดที่ลูกค้าก็อย่างที่บอกฮะอย่างที่คือบ้านมันค่อนข้างมันจำกัดเรื่องเงินนิดนึงฮะส่วนมากที่เน้นของสาขาตังตัวนี้ก็คือกรณีกู้ผูกสร้างค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ซื้อบ้านมือสองบ้านใหม่ค่อนข้างจะยากนิดนอกจากไปทางจังหวัดเมืองอะฮะนะฮะแต่แนวโน้มก็ช่วงนี้ก็มาติดต่อค่อนข้างเยอะขึ้นนะฮะและลูกค้าอาจจะมาสอบถามเสร็จแล้วอาจจะกลับไปเตรียมเอกสารเพื่อมาขอสินเชื่อทีนี้การขอสินเชื่อ
ผมรับประกันได้เลยว่าของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะไม่ยุ่งยากเหมือนที่คิดนะฮะไม่ยุ่งยากเลยยิ่งเป็นโครงการนี้เราผ่อนผันค่อนข้างเยอะผ่อนผันเยอะเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือชาวประชาชนผู้ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอะครับมันมีเงื่อนไขต้องเช็คบูโรต้องเช็คเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับอย่างเช่นบูโรเอยหรือว่าเรื่องของการมีเครดิตกับที่อื่นมาก่อนแล้วยังไงแบบไหนฮะต้องเช็คนะฮะเป็นนโยบายของธนาคารก็คือต้องเช็คทุกกรณีทั้งข้าราชการทั้งพนักงานบริษัททั้งลูกค้าที่ประกอบอาชีพอิสระต้องเช็คเครดิตทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าลูกค้ามีเครดิตผ่อนที่อื่นอยู่แล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าหลังจากที่อักเครดิตแล้วเงินเดือนเหลือหรือรายได้เหลือพอที่จะให้สินเชื่อเพิ่มได้เท่าไหร่ลักษณะนี้ฮะนะครับก็เพราะว่าวงเงินตรงนี้การกู้ของโครงการบ้านประชารัฐนะฮะวงเงินกู้ไม่เกิน 700,000 นี่ผ่อนเดือนประมาณ 3,000 เองฮะไม่เยอะถ้ากู้ไม่เกิน 1.5 นี่ก็ผ่อนเดือนประมาณ 7,200 หรือไม่ก็กรณีกู้มีบ้านอยู่แล้วต้องการกู้ไปต่อเติมประมาณไม่เกิน 500,000 เนี่ยผ่อนเดือนละประมาณ 2,100 ซึ่งถามว่าเยอะไหมเขาไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะครับผมครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆนะฮะดอกเบี้ยก็ถูกด้วยปีแรกนี่ 0% ใช่ครับหายากมากเลยนะครับสำหรับการกู้ซื้อบ้านแล้วก็ดอกเบี้ยถูกอย่างนี้นะครับถ้า5ปีเนี่ยทราบข่าวว่ามันจะคือดอกเบี้ยจะนิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ MR ปีที่7ปีที่7ถึงปีที่3ถึงตั้งแต่ปีที่7เป็นต้นไปเป็นอัตราดอกเบี้ย MR ลบ .75 .75 ครับเงื่อนไขของโครงการนี้ก็คือว่าถ้ากู้แล้วลองอ้างปิดบัญชีก่อน7ปีนะฮะต้องผ่อนชำระแต่ปลดได้นะปีก่อน7ปีนะฮะปลดได้ใช่ใช่ใช่ครับแต่ห้ามปิดก่อน7ปีใช่ครับใช่ครับครับก็เป็นเงื่อนไขทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราผ่อนต้องให้ได้2ปีถึงจะโปได้ใช่ครับนะฮะแล้วก็ไม่เกิน7ปีใช่ครับคือ7ปีนี้ห้ามปิดห้ามปิดครับก็ถือว่ามันก็เป็นโครงการดีครับและที่สำคัญคือโอกาสเนี่ยที่ใครยังไม่มีบ้านหลังแรกของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้แล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลเปิดโอกาสขนาดนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับใช่ครับเพราะเงินงวดที่ผ่อนต้นเงินงวดที่ผ่อนมันก็ไม่สูงนะฮะเงินที่ผ่อนไม่สูงก็ดีกว่าเราไปเช่าบ้านอยู่ฮะ700,000ก็เดือนละประมาณ3,000บาทเองฮะ3,000บาทถึงถือว่าไม่สูงครับบ้าน 700,000 ถ้าเรามีที่ดินเราก็ยังพอหาซื้อได้นะครับสร้างได้และที่สำคัญคือถ้าบ้านมือ2ก็อยู่ในระหว่าง 700,000 ถึง 1,000,000 ก็น่าจะหาซื้อได้ถูกไหมครับได้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสทองสำหรับพี่น้องชาวตรังครับธนาคารสงเคราะห์สาขาตรังเปิดโอกาสแล้วนะครับตามนโยบายของรัฐบาลโครงการประชารัฐนั่นเองนะครับตอนนี้เราในส่วนของโครงการประชารัฐมาถึงโครงการที่เกี่ยวเนื่องก็คือทางผมไปเห็นเมื่อวันนี้ฮะก็ได้คุยเรื่องข่าวสารไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของโครงการของธนาคารของกระทรวงการคลังนะฮะเห็นไหมฮะที่ว่าเป็นบ้านธนารักษ์ประชารัฐเพื่อประชาชนเนี่ยฮะตอนนี้มันเกี่ยวเนื่องกับตรงประชารัฐตรงนี้ฮะมันโครงการติดต่อกันแล้วก็สามารถที่จะกู้กับอาคารสงเคราะห์ได้เลยไหมฮะโครงการนี้เป็นโครงการบ้านประชารัฐนะฮะแต่ว่าเป็นที่ของราชพัสดุนะครับที่ราชพัสดุที่โครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลที่ออกมามันมีโครงการเขาเรียกเป็นโครงการบ้านประชารัฐรุ่นที่2นะฮะนะฮะวงเงินก็ไม่เกิน1.5 ล้านเหมือนกันแต่ว่าโครงการนี้ครั้งนี้เป็นการสร้างหรือปลูกสร้างที่ดินที่ราชพัสดุครับฮะแล้วก็กำหนดวงเงินกรณีไม่เกิน1ล้านเนี่ยมันมีปีของปี59เนี่ยมีนำร่องอยู่ถึงประมาณสัก6แปลงนะฮะก็คือที่กรุงเทพ2ที่แล้วก็อำเภอเมืองที่เชียงใหม่1ที่อำเภอแม่จันเชียงราย1ที่แล้วก็ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี2ที่รวมประมาณ 4,000 ยูนิตเพราะนั้นโครงการเนี้ยโครงการประชารัฐเฟส2ตัวเนี้ยมันเป็นโครงการที่จะให้ผู้ประกอบการไปสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐพัสดุของรัฐนะฮะแล้วก็ให้ประชาชนมาขอสินเชื่อเข้าซื้อเข้าไปอยู่นะฮะในรูปแบบของการเช่าใช่ครับถึงการเช่าแต่ที่จังหวัดตรังยังไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับครับจริงๆแล้วจังหวัดตรังเรามีที่รับพัสดุเยอะเหมือนกันนะครับต่อไปคงจะเป็นโอกาสน่าจะมีรุ่นต่อไปครับนี่จะเป็นรุ่นแรกนำร่องก่อนนะครับผมเรียนถามนิดหนึ่งพอดีน้องๆที่สำนักงานเราก็กำลังวางแผนสร้างบ้านเหมือนกันนะครับเห็นว่าไปดาวไปจองไปจองกันไปแล้วตอนนี้ของเราเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เรามี MOU กับธนาคารอาคารสงเคราะห์มีกรุงไทยมีออมสินตอนนี้ในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะครับ
เพราะว่าจังหวัดตรังเราอย่างที่คุยกันแล้วว่าโครงการหนึ่งละบ้านหลังหนึ่งนี่มันล้านห้าหายากมี2ล้านขึ้นไปทั้งนั้นนะครับฉะนั้นน้องๆที่จะกู้ซื้อบ้านตัวนี้ก็คือ2ล้านกว่าขึ้นไปแน่นอนนะฉะนั้นเราพอที่จะเอาเข้าโครงการไหนได้บ้างของอาคารสงเคราะห์ครับครับของอาคารสงเคราะห์มันมีโครงการหลายโครงการนะฮะโครงการแรกคืออย่างที่บอกเมื่อกี้โครงการประชารัฐแต่วงเงินไม่เกิน1.5 ล้านแต่นี้ไม่มีโครงการทั่วไปที่เป็นของบุคคลรายย่อยทั่วไปอันนี้ไม่จำกัดวงเงินนะฮะก็คือขอสินเชื่อได้ตลอดนะฮะอัตราดอกเบี้ยเขาประมาณ 3.5 ปีที่1นะครับปีที่2ใน 4.75 หลังจากนั้นเนี่ยปีที่3เป็นต้นไปเนี่ยเป็น MR ลบ -0.50 อันนี้วงเงินในกู้ประมาณ 85% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินนะฮะแล้วเขาระบวกเพิ่มมาอีก 10% ในกรณีเป็นซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าบ้านก็รวมเป็น 95% นะฮะก็คือเราซื้อของเข้าบ้านเลยโดยใช้เงินสินเชื่อตรงนี้เลยใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นบุคคลทั่วไปนั่นเองส่วนกรณีของบุคลากรภาครัฐที่ถามเมื่อกี้ฮะก็กู้ได้ 100%นะคู่ได้ 100% นะฮะอัตราดอกเบี้ยเข้าประมาณปีที่1 3.25 ครับปีที่2 4.75 ครับหลังจากนั้นก็เป็นปีที่3 MR ลบ1ตลอดอายุสัญญากู้อันนี้ก็คือคู่ได้เต็ม 100% นะฮะครับ MR ลบ1นี่พอจะบอกได้ไหมประมาณเดือนละตอนนี้ 6.75 ลบ1ก็เหลือประมาณ 5.75 นะครับใช่ก็ถือว่าคงที่นะฮะครับครับครับไม่ลอยตัวนะครับครับผมกับ 5.50 ก็ไม่แพงนะครับผมเคยเล่าเรื่องเก่าๆเคยกู้ธนาคารการสงเคราะห์บ้านหลังแรกนะฮะเมื่อปี39ตอนนั้นดอกเบี้ยลอยตัว18บาทถึง20นะครับครับจ่ายกันโอ้โหสุดยอดเลยพอปี40นี่ฟองสบู่แตกดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่5บาทกว่าก็ยังชั่วนะครับก็ถือว่าช่วงนั้นก็แพงมากนะเศรษฐกิจของไทยเรารู้สึกว่ามันกระฉูดเลยช่วงนั้นมาจนฟองสบู่แตกนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าน้อยมากเลยดอกเบี้ยนะครับคือดอกเบี้ยต่ำช่วงนี้ผมว่าดอกเบี้ยต่ำนะครับต่ำมากรัฐบาลก็ลงมาให้ความช่วยเหลือคนที่อยากมีบ้านผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับงั้นก็น้องๆสบายใจได้เลยถ้าคิดที่จะซื้อบ้านตอนนี้นะครับถึงแม้ว่า2ล้านกว่าก็ตามแต่ดอกเบี้ยก็ถูกนะครับที่สำคัญคือกรมธนาคารก็ทำ MOU ไว้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับถ้าหักเงินเดือนหักค่าเช่าหักค่ากู้เนี่ยผ่านเงินเดือนเขาบอกว่าประมาณ2ปีเราสามารถที่จะขอลดดอกเบี้ยลงได้ขอเปลี่ยนดอกเบี้ยได้ครับใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับขอเปลี่ยนดอกเบี้ยได้ครับครับก็ถือว่าถูกใช้ได้เลยนะฮะใช่ลดได้อีก2บาทครับฮะลดได้ปีที่1ปีที่2 MR ลบ2ฮะปีที่3 MR ลบ1ครับก็เหลืออยู่3บาทกว่าใช่ตอนนี้เหลือประมาณ4กว่าฮะ4กว่าใช่ตลอดโครงการใช่ครับโอ้โห30ปีนะ4บาทถ้าประวัติผ่อนชำระแค่2ปีปกติสม่ำเสมอแล้วเขาเรียกค่าธรรมเนียมให้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับครับถือว่าช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อยจริงๆเลยนะฮะที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตในครอบครัวนะครับเอาละฮะมาดูในส่วนเรื่องของการกู้ของโครงการทั้งประชารัฐและก็โครงการเกี่ยวกับของกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะมันมีเงื่อนไขมีเรื่องของหลักฐานอะไรบ้างสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ทราบยังไม่เคยเดินเข้าไปหาธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับก็เอกสารในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพอิสระนะฮะก็ต้องใช้เอกสารก็คืออย่างอื่นอย่างแรกก็คือต้องเป็นเอกสารส่วนตัวของลูกค้านะฮะก็คือเอกสารก็คือพวกสำเนาบัตรประชาชนนะฮะสำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าแล้วก็พร้อมทะเบียนบ้านตัวจริงกรณีมีคู่สมรสก็สำเนาทะเบียนสมรสแล้วก็บัตรคู่สมรสนะครับส่วนเอกสารของอาชีพอิสระเอกสารรายได้ก็กรณีที่จดทะเบียนการค้าเขาหลักฐานการจดทะเบียนการค้ากรณีกรีดยางก็สำเนาโฉนดสวนยางและใบเสร็จขายยางและส่วนปาล์มก็เหมือนกันนะฮะกรณีค้าขายก็ถ่ายรูปที่เราดำเนินการอยู่แล้วก็มีใบเสร็จซื้อของพวกนี้มาประกอบนะฮะกรณีอาชีพอิสระส่วนอาชีพประจำข้อที่ใช้ถ้าไม่ใช่ MOU ข้อเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะฮะถ้าใช้ MOU ข้อใช้หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการของหน่วยงานมาแล้วก็มีสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนแล้วก็บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะครับแล้วก็กรณีอีกตัวนึงก็คือเอกสารที่ประกอบขอสินเชื่อก็เป็นพวกหลักประกันกรณีคู่ซื้อก็สัญญาจะซื้อจะขายกับสำเนาโฉนดทีนี้สำเนาโฉนดถ้าเป็นบ้านมือ2ต้องรบกวนให้ทางผู้ขายไปให้สำนักงานที่ดินรับรองสำเนาไว้ด้วยนะครับนะฮะครับส่วนกรณีกู้ปลูกสร้างก็มีแบบแปลนนะครับแล้วก็ใบอนุญาตปลูกสร้างถ้ามีสัญญาว่าจ้างก็นำสัญญาว่าจ้างมาประกอบนะครับก็เอกสารครบแล้วเข้ามาติดต่อได้
ผมขอเน้นว่ามันไม่ต้องกังวลไม่ยากครับไม่ต้องกังวลไม่ยากเลยคือไม่ยากครับคือถ้าเราคุยกับธนาคารเองเนี่ยมันก็ดูง่ายแต่ว่าอย่างผมเนี่ยสมมติผมไม่เคยกู้เงินธนาคารเลยเนี่ยจะเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปผมจะเดินขึ้นธนาคารไปขอกู้เงินเนี่ยมันทำตัวลำบากนะครับไปตรงไหนก็ไม่รู้ไปฝ่ายไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนั่นตรงนี้ชาวบ้านส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าหากเป็นเกษตรกรจริงๆแล้วการขึ้นธนาคารเป็นเรื่องยากนะฉะนั้นแนะนำหน่อยครับเวลาจะไปขอกู้เงินเนี่ยกับธนาคารเราจะต้องไปติดต่อฝ่ายไหนของธนาคารก็ถ้าเตรียมเอกสารอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เตรียมเอกสารครบก็ไปติดต่อที่ธนาคารสงเคราะห์สาขาตรังอยู่หน้าโรงแรมธรรมรินทรานะครับเข้าไปฝ่ายสินเชื่อจะอยู่ชั้น2นะครับขึ้นไปติดต่อได้เลยครับนะครับครับผมขอนำว่าไม่ยากครับไม่ต้องกังวลครับเข้าไปคุยได้ตลอดเวลาหรือไม่ถ้าไม่สะดวกจะไปก็ขอติดต่อทางโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้ครับเบอร์นะครับ075นะครับ222880นะครับแล้วก็075 222 868-9ฝ่ายสินเชื่อต่อ301-306ครับธนาคารยินดีนะฮะโทรไปศึกษาก่อนก็ได้ครับจะได้ไปครั้งเดียวนะฮะนะครับผมก็ย้ำอีกทีนะครับ075-222-868-9ต่อฝ่ายสินเชื่อก็ต้องต่ออีกทีนึงคือ301-306ครับผมนะครับก็ท่านจะได้ความกระจ่างนะครับไม่ต้องกลัวฮะตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องของที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้น้อยทั้งหลายครับที่อยากจะมีบ้านของตัวเองอย่าไปรอสร้างตอนอายุใกล้ๆเกษียณนะฮะเพราะว่าธนาคารให้แค่70ปีเท่านั้นเองนะครับมากกว่านั้นเขาไม่ให้เงินกู้แล้วนะฮะถือว่าคุณไม่สามารถที่จะทำมาประกอบอาชีพได้แล้วนะครับต้องกู้ตั้งแต่ตอนนี้มันตั้งแต่อายุยังน้อยเริ่มต้นทำงานใหม่ๆหรือว่ายังอายุ20กว่า30ปีอะไรเนี้ยนะฮะสามารถที่จะกู้ได้ผ่อนได้ถึง30ปีด้วยกันนะครับก็เรียนฝากทุกท่านที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับตอนนี้นอกจากโครงการประชารัฐที่คุยกันแล้วนะครับมีโครงการอื่นไหมฮะสำหรับธนาคารการสงเคราะห์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ครับครับครับคือเมื่อกี้ที่คุยมาส่วนมากเราคุยกรณีเป็นลูกค้าที่จะขอมาสินเชื่อใหม่ใช่ไหมครับทีนี้เราก็มีลูกค้าเดิมที่เป็นลูกค้าเดิมของเราอยู่แล้วครับทีนี้ลูกค้าเดิมถ้ามีความประสงค์ต้องการจะขอคู่เพิ่มตอนนี้ธนาคารออกผลิตภัณฑ์มาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระสม่ำเสมอนะฮะเขาเลยเป็นลูกค้าขอคู่เพิ่มเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าบ้านนะฮะเป็นสินเชื่อเพิ่มสุขนะครับอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ก็ไม่แพงนะฮะปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 3.99 ครับปีที่3คงที่อยู่ที่ 4.75 นะฮะก็คือเป็นลูกค้าเดิมที่เคยมีประวัติผ่อนกับธนาคารสงเคราะห์สม่ำเสมอ36เดือนนะฮะเราก็ยินดีให้กู้เพิ่มได้นะครับโครงการนี้เริ่มติดต่อเริ่มกู้ได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30ปีนี้นะฮะอันนี้ลูกค้าเก่าส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือเป็นโครงการลูกค้าที่ติดที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์จากที่อื่นมาที่ธนาคารสงเคราะห์นะฮะเขาเรียกเป็นโครงการรีอินครับใช่ใช่ก็คือสมมติว่าผมเป็นหนี้อยู่แบงก์อื่นดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงเขาต้องการจะรีมาที่นี่นะฮะอันนี้เราก็มีโครงการที่ช่วยเหลือตรงนี้อยู่อัตราดอกเบี้ยตรงนี้ก็ค่อนข้างถูกนะปีที่1ถึงปีที่2เป็น MRR ลบ3นะครับปีที่3 MRR ลบ1นะฮะปีที่4ตลอดอายุสัญญากู้เนี่ย MRR ลบ1เหมือนกันครับก็ถือว่าถูกนะครับถูกครับถูกครับผมกรณีเคสของผมมีอาคารพาณิชย์อยู่ผมซื้อมาเกือบ2ล้านเนี่ยผมผ่อนไปได้ระยะหนึ่งแล้วประมาณอยู่ประมาณล้าน4ผมจะรีไฟแนนซ์จากธนาคารไทยพาณิชย์มาสู่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ผมไปคุยแล้วพอดีให้บริษัทไปประเมินมันประเมินต่ำไปหน่อยอันนี้อยากจะได้เงินกู้เพิ่มอะฮะเพราะว่าตอนนี้บ้านหลังนี้เนี่ยมันราคาในปัจจุบันที่เขาขายตามท้องตลาดก็อยู่ที่3ล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าธนาคารทางบริษัทประเมินตีราคาอยู่ที่ประมาณล้าน8ล้าน9ซึ่งมันน้อยมากนะครับเราต้องการเงินเพิ่มก็เลยต้องยกเลิกไปอันนี้กรณีของผมเหมือนกันเมื่อตอนโครงการ 5,000 ล้านของธนาคารการสงเคราะห์นะในปี58ที่ผมกู้มาซื้อบ้านเก่ามือ2เนี่ยนี่ผมต้องการที่จะปรับปรุงคือต่อเติมซ่อมแซมเหมือนกันเถอะนะสามารถที่จะกู้เพิ่มเติมตรงนั้นได้ไหมฮะกู้เพิ่มเติมได้ครับก็ใช้ของประชารัฐได้นะสอนกู้ซ่อมแซมต่อเติมในวงเงินไม่เกิน 500,000 นะใช้ตรงนั้นได้ครับอ๋อไม่เกิน 500,000 อ่ะฮะแต่ต้องเขียนรายละเอียดมากรณีกู้เพิ่มเพื่อต่อเติม
ต่อเติมก็ต้องมีแบบส่วนที่ต่อเติมนะฮะแล้วก็เราจะประมาณการค่าใช้จ่ายตามส่วนต่อเติมส่วนกรณีซ่อมแซมก็ต้องเขียนรายละเอียดมาว่าซ่อมแซมอะไรบ้างภายในตัวอาคารอย่างเช่นจะต้องการเปลี่ยนพื้นกระเบื้องก็เขียนรายละเอียดมาว่าเออกี่ตารางเมตรค่าของค่าแรงอะไรประมาณเท่าไหร่ทาสีอะไรพวกนี้ก็เขียนรายละเอียดมาแล้วจะได้ไปประเมินคำนวณราคาให้ครับแต่ยอดไม่เกิน 500,000 บาทพวกนี้ไม่เกิน 500,000 ใช้หมู่ของโครงการประชารัฐได้ครับครับฮะแต่ถ้าเกินก็ใช้วงเงินของข้าราชการได้อีกหมู่นะครับอ๋อครับมันมี2แบบใช่ครับโอ้ผมก็กำลังชั่งใจอยู่นะครับยินดีครับยินดีครับเพราะว่าตอนนี้คือบ้านเก่ามือสองก็รู้แล้วว่ามันชำรุดเยอะนะครับเพราะว่ายอดที่จะกู้มันต้องกู้เพิ่มเติมเยอะพอสมควรนะครับถ้า 500,000 นี่ก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งก่อนครับมีกิจกรรมอื่นไหมของธนาคารที่อยากจะมาแจ้งบอกพี่น้องประชาชนชาวตรังให้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องโครงการต่างๆในการที่จะเข้าไปเดินเข้าไปกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่เราจะต้องทำยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างที่น่าสนใจก็ของอาคารสงเคราะห์จริงๆอ่ะคือลูกค้าส่วนมากเข้าใจเฉพาะเรื่องเงินกู้คิดว่าอาคารสงเคราะห์ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่จริงของอาคารสงเคราะห์เราก็มีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ช่วยจะชี้แจงเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากนะครับวิไลรัตน์นะครับกองธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะนอกจากให้บริการด้านเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแล้วนะคะเรายังมีบริการด้านเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยผลตอบแทนสูงอะค่ะและก็คือพิเศษของอาคารสงเคราะห์อะค่ะเงินฝากประเภทกระแสรายวันนะคะเราจ่ายดอกเบี้ยให้ด้วยค่ะคือจะมีดอกเบี้ยให้ด้วยค่ะแล้วก็เงินฝากส่วนนี้ค่ะที่ว่าเรารับมาจากเจ้าของเงินฝากค่ะแล้วก็เอาไปปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยค่ะก็ถือเสมือนกับว่าเจ้าของเงินฝากเหมือนกับว่าได้ทำบุญไปด้วยค่ะอ๋อครับก็คือจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีบ้านเป็นของตนเองค่ะก็ประชาชนบอกคนที่มีเงินเยอะๆมีรายได้มากๆเนี่ยก็ไปฝากกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ส่วนนั้นเป็นส่วนที่จะเจือจานไปถึงคนที่มีรายได้น้อยด้วยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมเชื่อว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นอกจากจะกู้สร้างบ้านซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยก็สามารถฝากได้แล้วก็ที่สำคัญในส่วนดอกเบี้ยก็ไม่แพ้ธนาคารอาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ทั่วๆไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่อยากจะเรียนเชิญประชาชนชาวตรังนะครับลองดูครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องของการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับจะเป็นบ้านมือสองหรือบ้านใหม่ก็ตามแต่นะครับก็สามารถเข้าไปคุยได้นะครับปรึกษากันได้ท่านมีโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับมีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังบ้างเกี่ยวกับเรื่องการกู้ก็ตามแต่เรื่องของการฝากเงินก็ตามแต่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับครับขอบคุณครับก็ผมขอเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองต้องการจะซื้อหรือสร้างบ้านขอเชิญมาติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะเรายินดีให้บริการนะครับอัตราดอกเบี้ยเขาไม่แพงแล้วก็หลักเกณฑ์หลักฐานการให้บริการต่างๆมันก็ไม่ยากอย่างที่ตนทั่วไปคิดตอนนี้เราปรับปรุงค่อนข้างเยอะแล้วถ้ายังไงถ้าท่านไม่สะดวกจะมาติดต่อด้วยตนเองยังไงก็โทรศัพท์มาสอบถามก่อนก็ได้ตามที่ผมแจ้งเบอร์ไปเมื่อกี้ฮะแล้วผมทวนใหม่อีกครั้งแล้วกันนะฮะก็คือเบอร์075-222-880แล้วก็075-222-868-9ฝ่ายสินเชื่อต่อ301-306นะฮะธนาคารอาคารสงเคราะห์หวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านผู้ฟังในการช่วยให้ท่านมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับครับก็ขอบคุณนะครับคุณสุนันท์พลเดชครับอนุหน้าธุรกิจสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาตรังนะครับและคุณวิไลรัตน์อินทราครับผู้ช่วยผู้จัดการสาขานะครับที่ให้เกียรติกับรายการวิถีคนตรังสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้นะครับโอกาสหน้าเราเชิญท่านมาอยู่แล้วนะครับเพราะโครงการรัฐนี่มีเยอะแยะมากมายที่จะส่งผ่านมาถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพื้นที่นะครับวันนี้เราลาพร้อมๆกันเลยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเราเช้าวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา 9:10 น. ถึง 11:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุ